สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะค่ะที่จะพาทุกคนมาทำทรงผมแบบง่ายๆสไตล์ของแคทตี้ค่ะก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะเป็นเครื่องม้วนผม Curling Wand Interchangeable ค่ะแท่งแกนม้วนผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวได้3ขนาดนะคะยี่ห้อ Dodo ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านชนล่าช็อปนะคะซึ่งเป็นร้านที่แคทตี้สั่งที่ม้วนผมเป็นประจำเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของแกนรุ่นใหญ่สุดนะคะและ2อันนี้ค่ะเป็นขนาดกลางและขนาดเล็กลงมาและที่เลิศมากนะคะเขามีถุงมือกันความร้อนมาให้ด้วยค่ะทรงแรกค่ะเป็นทรงปล่อยผมนะคะซึ่งเป็นทรงผมที่แคทตี้ทำบ่อยที่สุดค่ะทรงนี้แคทตี้จะใช้ลอน 25mm นะคะจะได้ลุคสาวหวานค่ะเป็นลอนใหญ่ๆคลายๆสางๆนะคะในแบบฉบับของแคทตี้เนี่ยแคทตี้จะม้วนเข้าหาดหน้าตัวเองนะคะส่วนการแบ่งผมนี่ก็ง่ายๆนะคะแบ่งตามความรู้สึกของตัวเองเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาผมพันเข้ากับแกนม้วนผมค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทั่วศีรษะนะคะเสร็จแล้วก็เอาหวีมาสางผมออกค่ะเสร็จแล้วค่ะทรงผมซิกเนเจอร์ลุคของแคทตี้นะคะเป็นลอนคล้ายๆแบบธรรมชาติค่ะทำง่ายมากๆเลยสามารถใช้เป็นทรงผม everyday look ได้เลยนะคะเพราะว่าประหยัดเวลามากค่ะทรงถัดไปค่ะต่อเนื่องจากทรงเมื่อกี้นะคะในขณะที่วันไหนเราม้วนผมไว้แล้วนะคะตกเย็นอยากเปลี่ยนทรงผมไปนู่นไปนี่นะคะก็แค่นี้เองค่ะใช้กิ๊บดำประมาณ15ตัวค่ะแบ่งผมเป็นช่อๆนะคะแล้วก็หยิบขึ้นไปม้วนเก็บที่ด้านหลังค่ะยึดไว้ด้วยกิ๊บดำนะคะทำแบบนี้จนหมดศีรษะนะคะแต่ว่าเหลือปลอยข้างหน้าไว้2ปลอยค่ะและปลอยที่ท้ายทอย2ปลอยค่ะเสร็จแล้วใช้แกนม้วนผมโดโด้ของเราลอนกลางค่ะมาม้วนที่ปลอยด้านหน้าพร้อมกันเลยค่ะและม้วนปลอยที่ท้ายทอยต่อค่ะเกลี่ยผมเพื่อจัดทรงเล็กน้อยเสร็จแล้วค่ะกับลุคที่2ทรงนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะสามารถทำออกงานทำไปรับปริญญาได้นะคะดูชิวๆดูไม่ตั้งใจกันไปเหมาะกับวัยใสเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แคทตี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมสั่งซื้อที่ร้านชนล่าช็อปเท่านั้นนะคะ